ส่วนคดีที่เงียบงันไป1ปีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ที่สำนักข่าวอิสรานะก็ได้มีการถามล่ะค่ะโพสต์ถามเลยนะบอกว่า1ปียังเงียบกรมป่าไม้ทำหนังสือจี้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนนส3ก2154ไร่สมพรนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นปรากฏว่าล่าสุดนะคะนายอิทธิพรแก้วทิพย์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการส่งสำนวนฟ้องมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี64ปีที่แล้วนะคะซึ่งพิจารณาดูแล้วมองว่าสำนวนยังไม่มีความสมบูรณ์ค่ะก็เลยมีการขอให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่พนักงานสอบสวนยังไม่ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมกลับมาส่วนจะมีการสั่งสอบเพิ่มเติมในประเด็นไหนนั้นตนเองไม่สามารถระบุได้นี่คือคุณอิทธิพรนะคะขณะเดียวกันทางทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราค่ะก็มีการพยายามติดต่อสอบถามความคืบหน้ากับพันตำรวจโทประดิษฐ์ชาวพงสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มบอกว่าการทำสำนวนสั่งฟ้องคดีเนี่ยเรื่องทั้งหมดส่งฟ้องต่อไปยังอัยการทั้งหมดแล้วเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะที่ตรวจสอบดูเนี่ยตำรวจเขาส่งมาเมื่อประมาณเดือนตุลาครับนะประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วนี่แหละนะค่ะแล้วพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าสำนวนมันยังไม่สมบูรณ์เขาก็มีคำสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาอ๋อเหรอคะล่าสุดนะคะหนูคุยกับพนักงานสอบสวนแต่เขาแจ้งหนูเขาบอกว่าเขาสอบตามที่ทางอัยการเนี่ยขอเพิ่มเติมไปครบทุกประเด็นแล้วเขาแจ้งแบบนี้ค่ะก็เท่าที่ผมเช็ควันนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงนั้นหมายความว่ามีประเด็นที่สั่งเพิ่มไปอีกใช่ไหมคะน่าผมไม่แน่ใจว่าเขาสั่งสอบไปแล้วส่งไปครบหรือยังนะครับค่ะตรงนี้เนี่ยเท่าที่เขารายงานมาเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับอ๋อค่ะค่ะเนาะได้ค่ะทีนี้ว่าพอเขาสั่งยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีผลมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบค่ะนี่คือโฆษกอัยการบอกค่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยที่นักข่าวถามเมื่อสักครู่คือนักข่าวเนี่ยได้สอบถามไปที่ทางพนักงานสอบสวนแล้วไงค่ะว่าพนักงานสอบสวนนี่ตอบคือสั่งฟ้องไปแล้วที่อัยการนะแล้วอัยการสั่งให้สอบปากคำเพิ่มเติมสอบให้สอบสวนเพิ่มเติมพนักงานสอบสวนก็สอบดำเนินการครบทุกประเด็นแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องให้คำตอบคืออัยการนะคือขั้นตอนคือพนักงานสอบสวนอัยการแล้วก็ศาลนะพนักงานสอบสวนทำสำนวนเสร็จส่งอัยการค่ะอัยการเห็นว่าไม่สมบูรณ์ไม่เรียบร้อยก็สั่งพนักงานสอบสวนสอบเพิ่มตอนนี้พนักงานสอบสวนเขาบอกเขาสอบเพิ่มหมดแล้วทีนี้มันอยู่ที่อัยการเนี่ยสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องค่ะถ้าสั่งฟ้องก็ฟ้องไปที่ศาลไปสู้ที่ศาลผิดถูกเราไม่ทราบค่ะแต่ถ้าสั่งไม่ฟ้องก็สั่งมาว่าไม่ฟ้องก็อธิบายมาว่าขนาดถึงขนาดว่ากรมป่าไม้บอกว่าลุกป่าให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีเอกสารอะไรไม่ไรเนี่ยถ้าท่านสั่งไม่ฟ้องท่านก็แค่ชี้แจงแต่ตอนนี้บอกว่าเท่าที่ตรวจสอบวันนี้คือยังอยู่ระหว่างการสอบเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเห็นไหมก็คล้ายๆกับกรณีของการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะครับการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ส่วนหนึ่งส่วนการคดีอาญาอีกส่วนหนึ่งคดีอาญาต้องมีเจตนาอย่างนั้นนี่ก็ว่าไปนะแต่ตอนนี้เหมือนทั้งสองอันนี่คือกล้ากลัวยังไงก็ไม่รู้แหละนะที่จะพูดความจริงกันสั่งฟ้องก็สั่งฟ้องไม่เพิกถอนก็ไม่เพิกถอนแต่ชี้แจงสิล่าสุดรัฐมนตรีนิพนธ์บุญยมณีเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมที่ดินซึ่งผ่านไป1ปีหลังจากกรมป่าไม้บอกว่าเนี่ยให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะกรมที่ดินยังนิ่งอยู่เนี่ยรัฐมนตรีนิพนธ์บุญยมณีเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าได้แจ้งเรื่องไปที่กรมที่ดินแล้วว่าให้ชี้แจงมาโดยด่วนว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วข้อที่จริงเป็นอย่างไรนั่นคือกรณีเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะครับก็ต้องดูว่าเอ๊ะทำไมเรื่องพวกนี้ถึงใช้เวลานานจังเลยนะถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะนานอย่างนี้ไหมนะอีกกรณีหนึ่งในพูดแล้วเนี่ยคืออีกคนหนึ่งในครอบครัวนะกรณีของการตรวจสอบเรื่องที่ดินแปลงงามกลางเมือง
แล้วก็มีข้อครหามีการแจ้งข้อหาด้วยซ้ำเรื่องของการมาตรา144นะผู้ใดขอให้ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินจำได้ไหมฮะค่ะก็คือเรื่องของการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าพนักงานเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเข้าไปบริหารจัดการที่ดินของสำนักงานทรัพย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คงจำกันได้คุณสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจอันนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาไปแล้วรับทราบข้อกล่าวหาแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังเงียบไปว่าคดีไปถึงไหนสั่งฟ้องไปหรือเปล่าหรือสั่งไม่ฟ้องนะซึ่งก่อนหน้านั้นถ้าย้อนกลับไปคือมีนาคม60เนี่ยสนใจที่กลางเมืองเลยใกล้ๆ BTS ชิดลมการไฟฟ้านครหลวงอยู่ตรงนั้นนะมูลค่าที่ดิน TOT เพลินจิตนะมูลค่าเนี่ยกว่าหมื่นล้านอ่ะถัดไปครับนี่แปลงที่เขาสนใจนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการประสานเพื่อขอสิทธิ์เช่าที่ดินนะ500ล้านนายประสิทธิ์อภัยพลชาญนายสุรกิจตั้งวิทูลตั้งวิทูวณิชนะประสานเพื่อสิทธิ์เช่าที่ดินแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบพบข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการจ่ายเงินไปแล้วนะ20ล้านค่ะนะเป็น5ล้าน5ล้านแล้วก็อีก10ล้านนะครับคน2คนนั้นถูกดำเนินคดีนะฐานเรียกรับสินบนเพราะว่า2คนนั้นไปดำเนินการต่อกับทางสำนักงานทรัพย์สินแล้วสำนักงานทรัพย์สินจัดการจำได้ไหมฮะค่ะถัดไปฮะผู้ที่โดนดำเนินคดีจำคุก3ปี2คนนั้นประสิทธิ์กับสุรกิจจนออกมาแล้วอะค่ะนะแต่สกุลธรเพิ่งมาโดนสอบทีหลังว่าเพิ่งมาโดนสอบและแจ้งข้อหาทีหลังว่าคนนี้เป็นคนให้ตังค์ค่ะนะแต่ผู้รับเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยถูกจำคุกไปแล้วค่ะแล้วก็คำพิพากษาตัดสินแล้วนะจำคุก3ปีนี่ตัวอย่างคำพิพากษาค่ะแต่ตัวสกุลธรเองปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ให้ไปติดสินบนแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็ชี้แจงว่าโครงการเขาไปทำอะไรต่อมีอะไรมาอย่างเปิดเผยอย่างเป็นทางการนั่นเป็นสิทธิ์ที่สามารถชี้แจงได้ทีนี้ทั้งหมดเมื่อได้ข้อมูลไปแล้วพนักงานสอบสวนได้ข้อมูลไปแล้วแจ้งข้อกล่าวหาแล้วรับทราบข้อหาแล้วทีนี้ก็ดูว่าสรุปสำนวนเป็นยังไงจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าความคืบหน้าเป็นยังไงนี่ก็อีกหนึ่งคนในตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจแล้วเกี่ยวข้องกับที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับ